รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นมีหนทางแก้ไขค่ะเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นปัญหานั้นหรือไม่และเราจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะและที่ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตนะคะก็พร้อมที่จะให้แนวคิดและหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ชมได้ค่ะโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาค่ะแล้ววันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะจะพาไปชมเรื่องราวดีๆในมหาวิทยาลัยชีวิตค่ะไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอก็อยู่ที่นากุ้งของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นกรณีตัวอย่างแรกของคนที่ได้ไปร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิตนะคะแล้วก็ได้แนวคิดและความรู้ต่างๆมาใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่นากุ้งแต่ว่าเขาทำน้ำปลากันด้วยเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามหากลิ่นหอมของน้ำปลากันดีกว่าค่ะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงหอมจังเลยค่ะเจอต้นตอของกลิ่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เบนจมาพรใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เล็กต้มน้ำปลาเองเลยเหรอคะเนี่ยค่ะแล้วพี่เล็กต้มไว้ทำอะไรคะกินเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกค่ะพี่เล็กเลี้ยงลูกกับน้ำปลานี่เลยเหรอคะลูกพี่มีกี่คนเนี่ยทำไมถึงทำอ่างใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยเป็นแฟนค่ะพี่เล็กลูกเป็นแสนล้อเล่นหรือเปล่าพี่จริงค่ะจริงเหรอคะเอลูกพี่เล็กเนี่ยเป็นแบบเบบี๋เป็นคนน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้เปล่าคะใช่ค่ะลูกกุ้งค่ะลูกกุ้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เล็กต้มปลาเอาไว้เป็นอาหารให้กุ้งกินไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอคะเป็นอาหารเสริมค่ะอ๋อเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมยังไงคะพี่โปรตีนเราต้มแบบนี้แล้วเราเอาไปให้กุ้งกินเลยเปล่าไม่อ่ะเอาไปผสมอาหารไปคลุกกับอาหารแล้วก็พึ่งไว้แห้งไอ้ตรงโปรตีนเนี่ยก็จะไปเข้าเม็ดอาหารแล้วก็ให้กุ้งเอาแล้วพี่เล็บรู้ได้ยังไงอะคะว่าทำวิธีการแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเสริมอาหารอะไรให้กับกุ้งได้อะคะก็ได้ไปเรียนไปเรียนมาเรียนจากไหนคะมหาลัยชีวิตค่ะมหาวิทยาลัยชีวิตนั่นเองเขาสอนอะไรบ้างอะคะพี่ก็สอนหลายอย่างค่ะมีสอนเศรษฐกิจพอเพียงนวัตกรรมแล้วก็สร้างเสริมชีวิตงานของเราที่เราทำอยู่แบบเราทำอาชีพเลี้ยงกุ้งอยู่อย่างเงี้ยเราไปเรียนเขาก็สอนในเรื่องของการเลี้ยงกุ้ง
หรือว่าทั่วไปเราเอามาประยุกต์ใช้มาปรับใช้มาปรับใช้อย่างของพี่นี้ตัวอย่างเช่นยังไงบ้างพี่เราไปเรียนอะไรมาแล้วเขาเอามาแล้วเขาสอนเราแล้วเราเอามาปรับใช้ยังไงอะคะเขาก็จะสอนว่าเออเราทำอาชีพอะไรอยู่ใช่ป่ะแล้วก็เอาที่เนี่ยสอนวิธีการทำปลาแล้วก็มีการลดต้นทุนใช่ป่ะแล้วก็เอามาให้กุ้งเรากินแล้วก็มีนวัตกรรมแล้วก็มีการแทนที่มลภาวะนะโรคร้อนแล้วก็แทนที่จะใช้ปูนอะเราก็ไม่ใช้ละใช้อะไรแทนนะคะใช้จุลินทรีย์โอ้โหเทคนิคนี้เยอะแยะมากมายจริงๆมันเป็นหลักการวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยเนาะพี่ถ้าเรื่องไหนที่เราก็จากการที่ได้คุยกับเบญจมาภรณ์ด้วยแล้วก็ตรวจงานของเขาที่เอามาส่งให้เราได้อ่านเนี่ยนะคะแล้วก็สัมภาษณ์เขาเป็นประจำนะว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยก็จะทราบว่าเขาเนี่ยได้ใช้ความรู้จากการเรียนรายวิชาหลายวิชามาประมวลใช้ในอาชีพของเขาซึ่งเขามีอาชีพในเรื่องการทำนากุ้งค่ะคือเดิมเนี่ยเขาก็เลี้ยงกุ้งไปตามปกติของเขาเนี่ยนะคะมีการให้อาหารกุ้งดูแลเรื่องจุลินทรีย์ในน้ำแต่ก็ลืมมองในเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการลงทุนไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่แล้วคุณภาพของสิ่งที่เขาได้เป็นอาหารออกไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยมันมีปัญหากับการบริโภคของคนอื่นหรือเปล่าแต่พอเขาได้มาเรียนในหลายๆรายวิชาเนี่ยมันจะเป็นการตั้งประเด็นคำถามให้เขาฉุกคิดว่าอาชีพของเขาเนี่ยเขาทำอะไรแล้ววิชาที่เรียนเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอาชีพของคุณได้ไหมค่ะแต่อยากรู้ว่าเราพี่เล็กไปเรียนได้ยังไงคะที่มหาวิทยาลัยชีวิตนะคะอ๋อที่แรกก็ไม่คิดที่จะเรียนหรอกเพราะว่าเราโตแล้วใช่ป่ะเราส่งลูกเราเรียนธรรมดาเนี่ยก็มีแต่แบบต้องส่งลูกเรียนแต่นี้เราไปเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิตเองเหรอคะแล้วทำไมถึงไปเรียนนะคะพี่ก็ทีแรกก็ไม่อยากเรียนพี่ชวนค่ะไปก็ลองไปเรียนดูเพื่อไปเรียนโอ้โหได้เยอะมากได้ความรู้ใช่ความรู้ค่ะได้เหมือนโลกใหม่เลยอ่ะค่ะได้เพื่อนแบบคอยแนะนำนะเวลาเรามีปัญหาเราแลกคุยกับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะเพราะว่าเราเน้นว่าไม่ได้แค่ตัวเองดีนะชุมชนของคุณต้องดีด้วยทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเบญจมาภรณ์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนแกนนำในชุมชนเหมือนกันเขาก็จะเอาความรู้เนี่ยมาพัฒนาในกลุ่มของเขาถามว่าแถวนี้มีทํานากุ้งเยอะไหมก็หลายนากุ้งอยู่เขาก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันถ่ายทอดความรู้ไปในกลุ่มของเขาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยในกลุ่มของเบญจมาภรณ์มีผู้นําอยู่หลายคนก็เอาความรู้นี้ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นนากุ้งและเป็นนาเกลือเป็นเรื่องการทําขี้แดดนาเกลือเป็นเรื่องของการทําดอกเกลือพวกเนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวิชานี้ไม่ใช่มุ่งเน้นตัวเองอย่างเดียวมุ่งเน้นชุมชนถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้ค่ะเวลาที่เราต้มให้อาหารเสริมกุ้งแบบนี้ค่ะเราต้องทำยังไงบ้างอะคะพี่อ๋อต้มก็คือนี่เราเอาปลาที่ได้มาใช่ไหมมาหมักกับเกลือพี่เล็กเอาปลามาจากไหนเนี่ยปลานิบอค่ะปลานิบอจับมาเองเลยของเราเองใช่ไม่ต้องไปซื้อมาเหรอคะโหสบายเลยค่ะอันนี้ปลาอะไรคะเนี่ยปลานิลปลาหมอเทศปลานิลปลาหมอเทศแล้วเราก็เอามาหมักเหรอคะใช่ก็ปลา3ส่วนเกลือ1ส่วนแล้วก็หมักไว้หมักใส่ถังใส่อะไรไว้ค่ะแล้วก็เอาประมาณเดือน2เดือนอ๋อหมักทิ้งไว้ก่อนใช่นะคะพอถึงเวลาเราจะใช้งานเนี่ยก็ตักออกมาแล้วก็ตั้งน้ำร้อนเดือดๆเลยค่ะแล้วก็ปลาใส่ปลาเกลือใส่เกลือแล้วก็เคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเราต้องเคี่ยวให้นานขนาดไหนถึงจะใช้ได้อ่ะคะจนปลามันเป็นน้ำอะค่ะเหรอคะเดี๋ยวหนูขอดูหน่อยว่าตอนนี้มันมีเนื้ออยู่บ้างหรือเปล่ามีอยู่ค่ะโอ้ยังมีเนื้อเหลืออยู่เยอะเลยแสดงว่าต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละเอียดเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเอ๋ขอช่วยพี่เล็กเคี่ยวก่อนละกันค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้นี่คืออาหารกุ้งของพี่เล็กเหรอคะใช่ค่ะนี่แล้วก็เอาใส่ไปได้เลยไหมพี่ใช่ถ้าเกิดว่ามันเยอะขนาดนี้ค่ะเราสามารถให้กุ้งได้ประมาณกี่บ่อคะอันเนี้ยอ๋อนี่บ่อเดียวอันนี้บ่อเดียวนะเราก็ประมาณกุ้ง 200,000 กุ้งก็2เดือนครึ่งแล้วค่ะกุ้งนี้ต้องนับกันเป็นแสนๆตัวเลยอะค่ะเทลงไปได้เลยนะคะนี่ก็15กิโลอาหาร15กิโลแล้วก็หัวไอ้นี่1ลิตรนะน้ำปลาต้มที่เราต้มมานั่นเองเท่าไหร่นะคะ1ลิตร1ลิตรแล้วก็เทลงไปเลยนะแม้ได้เห็นพิธีกรเคี่ยวน้ำปลามานี้ต้องมีประโยชน์แน่นอนครับ
ก็น้ำปลาที่เคี่ยวได้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิตามินที่นำมาผสมกับอาหารสำเร็จรูปที่ซื้อมาโดยใช้อัตราส่วนอาหารสำเร็จรูป15กิโลกรัมมาผสมกับน้ำปลา1ลิตรและน้ำจุลินทรีย์อีก1ลิตรคลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ20นาทีให้พอหมาดๆก่อนนำไปให้กุ้งในนากุ้งต่อไปครับพี่เล็กเมื่อกี้เห็นพี่เล็กต้องใส่น้ำจุลินทรีย์น้ำ EM เนี่ยใส่เข้าไปด้วยแบบนี้พี่เล็กซื้อมาจากไหนอะคะอ๋อทำเองค่ะทำเองอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพี่เล็กทำเองทุกอย่างเลยเนาะตั้งแต่ทำน้ำปลานี่ก็เอาปลาของตัวเองมานะคะเกลือก็ทำเองแถมน้ำจุลินทรีย์อย่างเงี้ยก็ทำเองด้วยประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยค่ะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องให้พี่เล็กเนี่ยนะคะช่วยสอนวิธีทำน้ำหมักดีกว่าได้ไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราทิ้งเรื่องนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปให้กุ้งกินก็แล้วกันค่ะทำตรงไหนคะพี่ค่ะตรงนี้ค่ะใช่เลยเพราะเตรียมจะทำอยู่แล้วค่ะทำได้เลยค่ะเห็นมีผลไม้แบบนี้คุ้นเคยมากเลยค่ะทำไมถึงเลือกสับปะรดล่ะคะพี่อ๋อเพราะมีวิตามินซีค่ะวิ่งกุ้งนี่เราต้องมาให้กุ้งกินด้วยเนาะอย่างกุ้งนี่เราก็ต้องคำนึงด้วยว่าจะต้องให้วิตามินซีให้กุ้งกินเพราะว่าวิตามินซีช่วยให้กุ้งอ่ะเวลากุ้งมันมีเครียดนะกุ้งอ่ะกุ้งแน่นๆเครียดอีกกุ้งเครียดด้วยอ่ะตัวจะงอยกมาตัวจะแบบงอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิตามินไปเสริมเนี่ยก็คลายเครียดการทำน้ำจุลินทรีย์ไว้ใช้เองก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแค่นำน้ำ100ลิตรมาผสมกับกากน้ำตาล5ลิตรเศษผลไม้หรือเศษผักอีก5กิโลกรัมและสุดท้ายหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเร่งปฏิกิริยาให้น้ำหมักจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้งานได้เร็วขึ้นอีก1ลิตรแล้วปิดฝาถังหมักไว้อีกประมาณ15วันแค่นี้เราก็ได้น้ำหมักที่มีคุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วล่ะครับแบบนี้แสดงว่าที่มหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยเขาก็สอนให้เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยคุณธรรมให้พี่ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าอย่างที่มหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยเขาสอนยังไงบ้างอะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมอะคะก็คือให้เรารู้จักความพอเพียงแล้วก็เราไม่เห็นแก่ตัวใช่ป่ะเหมือนว่าเราทำอะไรเราก็จะเห็นผลประโยชน์จะเอาผลประโยชน์อย่างเดียวเอาให้แบบเลี้ยงให้ได้เงินมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่คำนึงถึงผู้บริโภคแต่เรามาใช้ตรงนี้เราผู้บริโภคก็ปลอดภัยค่ะตอนนี้เราแล้วเราก็ปลอดภัยไปด้วยนะโอ้ใช่ จริงเราก็ปลอดภัยไปด้วยเนาะเพราะบางทีคนเราอยู่กับสารเคมีสารพิษมากๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้คำนึงถึงนะเราจะรู้อีกตัวอีกทีนึงเนี่ยตอนที่เราแบบป่วยนะทีนี้ในวิชาของเราเนี่ยมันจะสอนในเรื่องของการจัดการความรู้ก็คือการไปพูดคุยกับผู้รู้เอาประสบการณ์ของตัวเองเอาไปแลกเปลี่ยนกันเสร็จแล้วก็กลับมาเขาก็จะมาวิเคราะห์ได้ว่าเขาควรจะปรับในเรื่องของการทำอาชีพของเขายังไงแม้เขาจะเริ่มมองว่าใช้อาหารอย่างไรให้ไม่มีสารตกค้างในตัวกุ้งทำยังไงผสมอย่างไรที่ทำให้การให้อาหารมันพอดีไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในนากุ้งเพราะว่าถ้ามีสารตกค้างในนากุ้งเยอะๆเนี่ยมันก็น้ำเสียกุ้งก็จะเป็นโรคก็จะไปเสียต้นทุนอีกนี่คือการที่เขามองจากต้นจนจบอย่างเป็นระบบแล้วก็ออกมาเป็นรายได้ที่ได้กำไรนะแต่ไม่ใช่เอาเปรียบผู้บริโภคอันนี้เรียบร้อยไหมคะค่ะแล้วก็เอาถุงปิดปิดไว้เลยใช่เราหมักไว้นานประมาณเท่าไหร่คะพี่ถึงจะนำไปใช้งานได้ประมาณ15วันประมาณ15วันพี่เล็กเอาอะไรมาปิดเอาถุงปิดค่ะได้แล้วก็เอาเชื้อผูกค่ะถังใหญ่ขนาดนี้นะคะเราใช้กระบอกกุ้งได้กี่บ่อคะทั้ง2บ่อเลยค่ะแล้วใช้แต่ละครั้งนี่แค่ประมาณ20ลิตรอะค่ะไม่ได้เทไปหมดนี่เลยอะค่ะแสดงว่าทำครั้งเดียวนี้ก็คุ้มค่าเหมือนกันนะคะใช้ได้หลายครั้งเลยหลายครั้งเลยเราก็หมักเอาไว้ค่ะทิ้งเอาไว้ก่อนค่ะกุ้งพี่เล็กหิวแล้วมั้งเนี่ยค่ะไปให้อาหารดีกว่าค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาต้นพี่เล็กเลี้ยงกุ้งอะไรบ้างคะเนี่ยกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวเหรอคะค่ะอ้าวแล้วทำไมถึงต้องใส่อาหารไว้ในยอด้วยอะคะเพื่อเช็คยอเพราะว่า
เราได้รู้ว่าอาหารเหลือหรือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารกุ้งที่เราเตรียมไว้15กิโลกรัมนั้นกุ้งจะกินหมดหรือไม่เรามีหลักการง่ายๆของชาวนากุ้งที่ใช้วัดว่าอาหารหมดหรือไม่คือการสุ่มตัวอย่างอาหารกุ้งโดยใส่ไว้ในยอในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่ออาหาร1กิโลกรัมเราเตรียมอาหารกุ้ง15กิโลกรัมเราก็ใส่15ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วหย่อนไว้ในยอและเอาลงไปไว้ในนากุ้งเหมือนเดิมจากนั้นก็โปรยให้อาหารกุ้งตามปกติหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงครึ่งจึงกลับมาดูว่าอาหารยังเหลืออยู่หรือไม่ถ้าไม่เหลือแสดงว่าอาหารในบ่อหมดแล้วไม่เหลือทำให้น้ำเสียอีกต่อไปครับคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คืออีก1กรณีตัวอย่างนะคะของคนที่ได้ไปเรียนรู้วิชาและแนวคิดดีๆนะคะจากมหาวิทยาลัยชีวิตค่ะสำคัญเลยเนี่ยพี่เล็กสามารถนำกลับมาใช้ในการประกอบอาชีพการทำนากุ้งของตัวเองได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่เล็กเบนจมาพรมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างค่ะกลุ่มนี้นะคะเขาบอกมาว่าเขาใช้ใบตองแห้งในการทำผลิตภัณฑ์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อช่วงหน้าค่ะก็คือหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นให้ไปเป็นนักธุรกิจใหญ่โตนะให้เน้นเรื่องความพอเพียงเน้นเรื่องความพอดีเน้นความสมดุลอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขเน้นความสุขเป็นตัวตั้งไม่ได้เน้นเรื่องเงินงั้นถามว่าจะพอมีตังค์มั้ยเราจะไม่ถามถ้าถามว่าจะพอมีความสุขอย่างวันเนี้ยกลุ่มกอกล้วยสามัคคีนี้นะคะมีนักศึกษาลงไปเขาบังเอิญว่ามีนักศึกษาคนนึงชมพูนุชนะคะเขาเป็นคนอยู่ในตำบลนี้แล้วในหมู่บ้านนี้เขาก็เลยเป็นตัวหลักในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการที่เขามาเรียนในหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยคะเขาเรียนวิชาหลายๆวิชาที่ปรับปรุงตัวเขาเองได้เพราะมันจะมีโครงงานอยู่หลายโครงงานที่ให้นักศึกษาเนี่ยวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็ลองทำโครงงานที่ว่าตัวเองจะแก้ปัญหาของตัวเองยังไงแล้วจะไปทำงานกับชุมชนอย่างไรแล้วก็ถึงได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะทำกลุ่มใบตองกันและตั้งชื่อเรื่องว่ากลุ่มก่อกล้วยงั้นตรงนี้ก็เกิดมาจากที่เขาได้มีการเอาความรู้ไปพัฒนาทั้งตนเองแล้วมาพัฒนาท้องถิ่นของเขาด้วยอะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเอกมีโอกาสได้มาเรียนรู้วิธีการเย็บกระทงค่ะจากกลุ่มก่อกล้วยสามัคคีนะคะที่สมุทรสงครามนั่นเองชื่อคำว่ากอกกล้วยสามัคคีเนี่ยชื่อเท่มากเลยอะค่ะอย่างนี้มีที่มายังไงคะป้าถึงคะเราตั้งกลุ่มขึ้นมาเพราะเห็นว่ากอกล้วยเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกอแล้วมีหนอเป็นกอขึ้นมาเราก็เลยใช้ชื่อนี้ว่ากอกล้วยสามัคคีเพราะคนในกลุ่มเราจะได้สามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันกลุ่มเดียวกันค่ะแล้วเรื่องของการเย็บกระทงเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวกับกล้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราใช้ใบกล้วยที่แห้งๆแล้วหรือใบตองแบบนี้แหละมาทำกระทงนั่นเองนะคะแหมพี่ชพนุษย์คะแบบนี้เนี่ยคนในชุมชนที่นี่เนี่ยมีอาชีพการเย็บกระทงแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะก็จริงๆก็ทำมานานนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายก็ทำกันมานานแล้วเพราะว่าพื้นที่ชุมชนแถวนี้ก็คือจะปลูกต้นไม้แบบผสมผสานกันนะคะแล้วก็จะมีกล้วยมีมะพร้าวอย่างเงี้ยก็จะใช้ประโยชน์จากใบตองตัวนี้มาทำค่ะแบบนี้เราก็เอาใบตองตามสวนของเราเนี่ยแหละมาทำได้เลยอะค่ะพี่แล้วอย่างเมื่อก่อนเนี้ยที่เราเย็บกระทงกันแบบนี้เนี่ยนะคะมีปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างอะคะพี่ปัญหาเท่าที่พบก็คือว่าเรื่องของราคาเพราะว่าเราต่างคนต่างทำเมื่อก่อนเราคือทำอยู่บ้านใครก็ต่างคนต่างทำไปเวลาขายก็ไม่ได้มีการมาพูดคุยกันถึงเรื่องของราคาเรื่องของว่าตลาดความต้องการของตลาดนะคะอย่างเช่นถ้าเมื่อก่อนเนี้ยใครเนี่ยถนัดที่จะเย็บกระทง4กลัดก็จะเย็บอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะไม่ได้มีการพัฒนาฝีมือไม่ได้คุยกันเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของราคากันตรงนี้แล้ว4กลัด5กลัดนี่มันแตกต่างกันยังไงอะคะป้าถึงคะถ้า4กลัดนี่ถ้าไปใส่ขนมเข่งนะคะนึ่งแล้วก็จะต้องมีเป็นเค้าเรียกรองนะคะถ้าไม่รองแล้วจะขนมจะเบี้ยวจะตะแคงไหลไปข้างนึงถ้าทํา5กลัดนี่จะกลมแล้วตั้งโดยที่เราไม่ต้องรองเลยค่ะนะคะมีตัวอย่างให้ดูมั้ยคะมีค่ะแบบไหน4กลัดแบบไหน5กลัดบ้างคะ5กลัดค่ะอันนี้5กลัดก็ดูข้างล่างนี้ใช่มั้ยคะเป็นมุมเลย4มุมก็คือ4กลัด1 2 3 4 5แบบนี้5กลัดอ
แล้ววิธีการที่เราจะทำยังไงให้กระทงของเราสวยๆเนี่ยแบบนี้ต้องถามพี่อุษาแล้วค่ะพี่อุษาคะเราจะทำยังไงให้กระทงของเราสวยๆล่ะคะต้องทำยังไงก่อนคะฉีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทับไว้ค่ะแล้วมันจะเรียบเวลานั้นเราก็เข้าฝึกแบบนั้นนะคะแล้วเราก็แล้วมาเวลาเย็บแล้วมันจะเรียบง่ายเย็บได้ไวค่ะค่ะแล้วปัญหาที่เราเจอนอกจากเรื่องของราคาเรื่องของอะไรนี่แล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างอะคะพี่ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนดั้งเดิมคนพื้นที่ที่เย็บกระทงแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากหมู่สองเนี่ยก็จะมีคนที่ต่างถิ่นเข้ามาเรียนรู้อาจจะแต่งงานเข้ามาแต่เขาไม่มีสวนเองไงคะไม่มีวัตถุดิบเองก็จะขาดเรื่องของทุนที่จะไปซื้อใบตองเมื่อก่อนเนี่ยใบตองอ่ะอาจจะโลละ3บาท5บาทปัจจุบันก็10กว่าบาทตรงนี้เพราะมันหายากอย่างไม้กัดอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อไม้นะคะมานั่งทำหรือบางคนก็ซื้อไม้กัดมาเลยนะคะนี่เพราะว่าเหลาเองก็ได้นะพี่เนาะเหลาเองได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้ฝีมือในการเหลานะถ้าทำไม่ดีมันไม่แหลมก็เย็บไม่เข้าไม่สวยตรงนี้นะคะพอทีนี้เขาก็พบว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเรียกราคาได้คำว่าเรียกราคาก็หมายถึงว่าไม่สามารถจะเก็บไม่เก็บเอาไว้ขายช่วงตรุษจีนศาสตร์จีนราคาจะดีอย่างเงี้ยนะคะราคาอาจจะแพงขึ้นมา10บาท20บาทอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขารายได้น้อยเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บกักตุนสินค้าไว้ได้คือเย็บได้พันนึงก็ขายตรงนี้ก็ทำให้เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสตรงนี้ไปทีนี้พอเรามาชักชวนกันรวมกลุ่มเนี่ยพอเราเห็นปัญหาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาก็คือเราเกิดจากพวกเราควรจะร่วมกันนะคะงั้นอย่างกลุ่มกอกุ้นเนี่ยเขาก็ลงมาชวนชาวบ้านทำข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลปุ๊บเนี่ยก็พบว่าที่นี่มีปัญหาว่าทำกลุ่มไม่เข้มแข็งไม่มีกลุ่มทำกลุ่มต่างคนต่างทำมันจึงพบว่ากำหนดราคากันก็ไม่ได้ไม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไม่มีสวัสดิการสำหรับกลุ่มของเราเวลาที่จะมีหน่วยงานต่างๆมาสนับสนุนอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถจะรับการสนับสนุนได้เพราะมันไม่เป็นกลุ่มงั้นสิ่งเหล่านี้นักศึกษากับประชาชนในชุมชนเขาก็เรียนรู้ร่วมกันจึงกลายมาเป็นที่มาว่าที่นี่ขอให้นักศึกษาของเราเนี่ยลงไปช่วยทำกระบวนการกลุ่มให้กับเขาป้าถวิลคะแบบนี้ที่เรามารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเราก็รู้สึกว่าดีค่ะมันก็อบอุ่นดีหลายๆคนมีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันมีอะไรอย่างเช่นกระทงเนี่ยอ้าวแล้วก็ซื้อราคามาแล้วก็บอกนะว่าเออกระทงราคาขึ้นมาเท่านี้แล้วนะเดิมราคาอย่างเช่นเดิมราคา140ตอนนี้ขึ้นมา150แล้วนะเราก็จะบอกกระจายให้รู้ๆกันค่ะทำให้เราไม่เสียเปรียบค่ะแล้วมารวมกลุ่มกันแบบนี้เนี่ยก็ได้เจอกันบ่อยๆด้วยค่ะได้เจอได้คุยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนปรึกษากันค่ะพี่ชมพูนุชาและอย่างพอพี่ได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยนะคะเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยไหมคะเรียนค่ะเรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างเช่นกระทงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเชื้อราที่มันอยู่ตามใบตองเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเราขนาดไหนมันเป็นพิษต่อร่างกายเป็นสารก่อมะเร็งได้ขนาดไหนใช่ไหมคะอันนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงมันเกี่ยวข้องโดยตรงเพียงแต่ว่าพวกนี้มันอาจจะเป็นความรู้ภูมิปัญญาที่มันฝังอยู่กับพวกเราทุกคนอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้ของเราแต่ว่าไม่เคยไปนึกถึงอะว่านี่มันคือความรู้นะคือวิชาวิทยาศาสตร์ของในหลักสูตรนี้นะคะมันคงไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่ไปประดิษฐ์เทคโนโลยีอะไรหรือไปทดลองอะไรที่อยู่ในห้องแลบแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ชีวิตประจำวันนะคะคือเขาเรียนตั้งแต่วิชากระบวนทัศน์กระบวนทัศน์จะพูดไปแล้วคือการปรับกระบวนคิดของคนให้คิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างมีเหตุมีผลมีจุดเริ่มต้นมีกระบวนการมีผลผลิตนะวิธีคิดอย่างนี้คือการคิดเชิงวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์เหล่านี้มันจะถูกเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาไปโดยปริยายถามว่าใบตองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิไหมมันเกี่ยวข้องกับน้ำค้างไหมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บที่ทนนานไหมค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราไหมสิ่งเหล่านี้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักศึกษาไปสอนชาวบ้านนะเรากับชาวบ้านเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าชาวบ้านเองเขามีภูมิปัญญาไงวันนี้นะคะดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเรียนรู้วิธีการทำกระทงนะคะแถมยังได้แนวคิดต่างๆที่ดีๆเนี่ยจากพี่ชมพูนุชแล้วก็จากป้าถวิลเนี่ยกลับไปอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะป้าถวิลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชมพูนุชค่ะขอบคุณพี่อุษาด้วยค่ะ
และที่กลุ่มกอกล้วยสามัคคีแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาค่ะที่มีการเกิดขึ้นจริงนะคะมีการเรียนรู้กันจริงๆมีการแก้ไขปัญหากันจริงๆและที่สำคัญเนี่ยก็ได้นำประโยชน์ต่างๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเรียนจบแล้วได้อะไรคะเรียนจบแล้วได้ปริญญาค่ะได้ด้วยคือปริญญานี่ได้แน่นอนเพราะว่าเราเรียนกับมหาวิทยาลัยไงมหาลัยที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเพราะฉะนั้นนักศึกษาเรียนจบได้ปริญญาใบไปใส่กลอไปรับปริญญาเหมือนคนเรียนในที่เอ็นทานเข้าไปเป็นเพียงว่าเราไม่ต้องเอ็นทานเพราะเราเป็นโครงการพิเศษใช่ไหมคะนักศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนกันไอ้ใบปริญญาเนี่ยจะไปสมัครหางานทำที่ไหนก็ได้แต่นักศึกษาที่นี่ไม่ต้องไปหางานทำแล้วเพราะเขาเป็นคนที่มีงานประจำแล้วงานในท้องถิ่นหลักสูตรนี้เน้นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะแล้วที่นี่นะคะก็มีอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของคนที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิตนะคะแล้วนำแนวคิดดีๆต่างๆเนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตค่ะแต่ว่าเอกเนี่ยไม่ได้ไปหาเขาเองหรอกนะคะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์สุกัญญาพาไปค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์สุกัญญากันเลยค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุกัญญาสวัสดีค่ะแม้วันนี้นะคะได้มาเจออาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยชีวิตค่ะต้องถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าอาจารย์คะอาจารย์มีแนวทางในการสอนอย่างไรบ้างคะความจริงแล้ววัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยก็เพื่อจะนำความรู้นะคะสู่ชุมชนก็คือจะและไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นอายุเท่าไหร่ยังไงคือใครก็ตามที่มีความพร้อมที่อยากจะเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนได้อย่างกรณีของคุณพิโรจน์เป็นต้นนี้ก็เข้ามาค่ะคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาแล้ววันนี้ดีใจจังเลยค่ะจะได้มาขอถามเรื่องความรู้ต่างๆหรือว่าจะได้นำไปฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์เนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะผมเรียนตอนนั้นอายุ59ปี59ปีนะคะไม่เรียกว่าสายเกินไปใช่ไหมคะผมว่าการเรียนเนี่ยมันไม่แก่เกินเรียนนี่คือเรียนของคนเพราะว่าเรามีประสบการณ์ก็จริงอยู่ถ้าเราไม่ค้นหาความรู้ผมว่าประสบการณ์ก็ใช้ได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องใช้ความรู้ไปประกอบกับประสบการณ์ค่ะคุณลุงวิโรจน์นี่คือเป็นโรงงานที่ผลิตเส้นขนมจีนเลยใช่ไหมคะไอตรงนี้ผมว่าผมดูมาตากแต่อาชีพเดิมของชาวบ้านชุมชนเนี่ยเขาได้ทำขนมจีนกันมาต่างคนต่างทำใช่ไหมแต่เราได้ไปหยิบตรงนั้นแหละว่าองค์ความรู้จากประสบการณ์ของชุมชนมาคิดว่าทำอย่างไรมารวมตัวจัดตั้งเป็นโรงงานได้ตรงนี้เพราะว่ามันหลายเรื่องที่ต้องมาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องน้ำเสียเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำนี่ผมว่าทำให้น้ำเสียกระจายทั่วทั้งจังหวัดแต่ถ้าเรามาจัดอยู่สถานที่ตะเองน้ำเสียมันจะอยู่อย่างเดียวโดยเทคนิคมันและน้ำเสียถ้าเอาไว้ตกตะกอนมันจะเหม็นแล้วมันจะทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายธรรมชาติแล้วมันจะไปรบกวนชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวสำคัญค่ะแล้วธรรมดาพอน้ำเสียเกิดขึ้นเนี่ยลุงใช้วิธีการถ่ายทิ้งแบบไหนอะคะตรงนี้เราไปศึกษาหลักธรรมชาติจากเขาเรียกว่าการทำชีวภาพแล้วเกิดเป็นน้ำชีวภาพเอาไปใช้ประโยชน์ได้วิธีการที่ได้แบบนี้นะคะเกิดจากการที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตแล้วใช่ตอนนี้กลับมาทำคือไปค้นคว้าจากมหาวิทยาลัยชีวิตด้วยจากอาจารย์ผู้แนะนำด้วยแล้วก็เรามาทดลองทำด้วยตรงนี้เราคิดตรงนั้นมาด้วยแล้วแต่เดิมเลยอะคะแต่เดิมใช้วิธีการทิ้งน้ำเสียไปแบบไหนเมื่อก่อนนี่ขุดบ่อแล้วก็น้ำไปปล่อยเลยรู้สึกว่าประมาณ1ปีมันเหม็นมันเกิดแมงวันมันเกิดยุงเยอะแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาไม่ว่าโอ้เขาก็รังเกียจตอนนั้นน่ะคือแทนที่ว่าเขาจะพอใจนี่เขาไม่พอใจแต่ทุกวันนี้เราดึงชาวบ้านมาเป็นมิตรเพราะเขาสามารถเอาน้ำเสียนี่ไปรดต้นไม้ได้นี่คือหลักการเป็นน้ำเสียครับที่ผ่านในเรื่องของชีวภาพนะคะก็มีทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นอย่างน้อยก็ได้ลดกลิ่นแล้วก็มลพิษต่างๆซึ่งก็ทำให้คุณวิโรจน์เนี่ยสามารถที่จะดึงกำลังของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับชุมชนก็เป็นการอยู่ร่วมกันของโรงงานกับชุมชนค่ะได้สองต่อเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวต้องให้คุณวิโรจน์เนี่ยพาไปดูตรงที่มีการบำบัดน้ำเสียดีกว่าครับได้เลยครับอยู่ด้านโน้นครับด้านโน้นนะคะมาเลยค่ะไปเลยครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวัน
งไม่รู้ยังคุณลุงวิโรจน์คะอันนี้เป็นบ่อแรกเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่บ่อแรกคือเป็นบ่อเกลือบ่อซีเมนต์เขาเรียกว่าบ่อจับกากแขวนลอยตัวนี้ต้องเป็นกากเบาที่ลอยมากับน้ำโดยหลักของมันทางบนน้ำเสียหลังจากที่ในกระบวนการทำแป้งขนมจีนทั้งหมดนั้นมีน้ำเสียเหลือออกมาก็จะผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานโดยเริ่มต้นที่บ่อดักกากแป้งที่ทำจากซีเมนต์เพื่อดักเอากากแป้งที่เหลือจากกระบวนการทำแป้งขนมจีนออกมาก่อนที่น้ำจากบ่อดักกากแป้งจะถูกสูบลงบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อแรกที่เตรียมไว้โดยการนำกากน้ำตาลมาหมักรวมกับน้ำแป้งเพื่อให้เกิดแบคทีเรียเมื่อแบคทีเรียทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งเราก็จะนำมูลไก่ลงไปผสมเพื่อให้แบคทีเรียได้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นแบคทีเรียจะช่วยในการย่อยสลายและทำให้เกิดแก๊สและเมื่อระดับน้ำสูงจนถึงท่อที่ฝังไว้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในบ่อแรกก็จะไหลต่อไปในบ่อที่2บ่อที่3 4และไหลต่อสู่บ่อที่5ซึ่งในบ่อที่5นี้น้ำเสียที่ไหลออกมาสามารถมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้แล้วที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวขนาดเล็กที่เป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำทั่วไปนั่นเองและจากบ่อที่5ก็จะไหลต่อสู่บ่อที่6และไหลต่อสู่บ่อที่7ซึ่งเป็นบ่อที่เราได้ปล่อยปลาลงไปเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดมานั้นสามารถปล่อยสู่ธรรมชาติได้จริงๆซึ่งค่า pH อยู่ที่ 6.7 ตามมาตรฐานสากลแล้วล่ะครับแล้วเรื่องของการบำบัดน้ำเสียแบบนี้ค่ะเรามีสอนที่มหาวิทยาลัยชีวิตด้วยไหมคะเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเนี่ยมันเป็นรายวิชาหนึ่งนะคะในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อชุมชนอยู่แล้วนะคะในรายวิชานี้ก็จะให้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับปัญหานะคะปัญหามลพิษจะจัดการอย่างไรกับน้ำเสียนะคะซึ่งก็จะมีเอกสารอ้างอิงอย่างคุณวิโรจน์เนี่ยก็ได้ใช้รายละเอียดตรงนี้นะคะไปทำการศึกษาแล้วก็ปรับปรุงในตัวงานของคุณวิโรจน์ต่ออันนี้ก็ทำก็ได้สิ่งต่างๆเนี้ยเราสามารถดัดแปลงใช้กับธุรกิจของเราหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี้ยได้เหมือนกันค่ะใช่นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาเนี้ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอย่างวัยของคุณวิโรจน์เองเนี่ยคุณวิโรจน์ก็ยังคงศึกษาอยู่ฉะนั้นเนี้ยในเรื่องของการเรียนการสอนก็ตามทีเนี่ยบางคนเข้าใจว่าจบมหาวิทยาลัยแล้วก็จบการได้วุฒิมาแล้วแต่ความจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะความจริงแล้วเราต้องอยู่กับปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นเนี่ยการเรียนเนี่ยมันจะต้องมีไปตลอดชีวิตที่มหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์นะคะของนักศึกษาด้วยบวกกับวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ให้การไปแล้วก็ผนวกผสมกันมันก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะคุณลุงวิโรจน์คะคุณลุงวิโรจน์คิดว่าหลังจากที่เรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ได้รับกลับมาเลยเนี่ยคืออะไรคะโอ้ยตรงนี้เยอะบอกได้เลยเยอะมากเพราะบางครั้งเวลาเรามาปฏิบัตินะเราทดลองจากประสบการณ์เดิมแล้วตอนหลังมาลองวิเคราะห์ดูที่ว่าประสบการณ์ที่ได้มากับวิชาที่เรียนมามันคืออย่างไรเพราะการเรียนนี่การหาความรู้นี่ผมว่าเหมือนกับอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ถ้าอ่านทุกฉบับนี่ถามว่าเราตามทันสิ่งแวดล้อมไหมเราตามทันสังคมไหมอันนี้มันเหมือนกันถ้าเรียนแล้วเราตามทันสิ่งที่เราทำอยู่แต่ถ้าเราไม่เรียนเราตามไม่ทันหรอกเหมือนหมดน้ำเสียตอนนี้เราเห็นว่ามันเป็นสภาพดีแต่อีกสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นกรดอะไรขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเราเรียนเราได้เตรียมตัวถูกว่าควรจะแทรกด้วยตั้งรับได้ใช่ว่าเราควรจะเพิ่มด้วยท่าอาหารทางไหนเราควรจะแก้ปัญหาทางชีวภาพได้ไงนี่คือเทคนิคมันเพราะเราเรียนมาครับคือเวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์กับคนทั่วไปเขาก็จะนึกถึงวิทยาศาสตร์ในรูปของรูปธรรมเครื่องยาห้องวิจัยใช่หรือนึกถึงเครื่องยนต์กลไกนึกถึงหุ่นยนต์แต่ความจริงแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์คือชีวิตประจำวันแล้วสิ่งที่คนอาจจะยังไม่เข้าใจก็คือกระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำไมเราถึงเน้นย้ำเรื่องกระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์คือการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มันจะเป็นเหตุและผลจะทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยรู้ถึงประเด็นแล้วก็ไม่หลงประเด็นฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์ที่นำมาสู่ชุมชนอาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่เหมือนกับในห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนแต่ว่าวิทยาศาสตร์ที่นำมาสู่ชุมชนเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ในเชิงความคิดวันนี้นะคะคุยกับคุณลุงวิโรจน์เนี่ยได้ความรู้แล้วก็ได้แนวคิดดีๆไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีกรณีตัวอย่างที่อาจารย์สุกัญญาจะพาไปชมไหมคะก็คิดว่าอยากจะพาไปพบกับบุคคลท่านนึงนะคะซึ่งจริงๆแล้วบุคคลท่านนั้นก็ได้ผ่านกระบวนการต่างๆมามากมายซึ่งบุคคลท่านนี้เนี่ยก็มีความสำคัญกับมหาวิทยาลัยชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเขาเหมือนเป็นต้นแบบนะคะของนักศึกษา
คิดว่าเราน่าจะไปพบกับคุณบรรยงนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์กัญญาพาไปต่อใช่ไหมคะได้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลุงวิโรจน์มากเลยนะคะที่ได้มาให้แนวคิดดีๆและคำแนะนำดีๆที่ทำให้เราได้เห็นว่าทุกคนเนี่ยไม่สายเกินไปที่จะเรียนแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องมีการศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่อาจารย์สุกัญญาได้ว่าไว้ดีกว่าค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคพิเศษหรือว่าเทคโนโลยีที่พิเศษอย่างไรเนี่ยติดตามชมได้ในช่วงหน้าค่ะน้องหนูคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยเรามาถึงนครแต่ทราบไหมคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีปลูกพืชเมืองหนาวกันด้วยนะคะจริงเหรอคะอากาศร้อนแดดเปรี้ยงๆแบบนี้นะคะจะปลูกพืชเมืองหนาวได้จริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาปลูกกันยังไงได้ค่ะจันบรรยงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเอ๋คะจันบรรยงนะคะผักชำลาเวนเดอร์อยู่ครับลาเวนเดอร์ผักชำลาเวนเดอร์ธรรมดาเราเคยได้ยินว่าลาเวนเดอร์เนี่ยเขาปลูกกันที่ภาคเหนือใช่ไหมคะอาจารย์คะปกติแล้วต้องอยู่ในเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรแต่ว่าผมนำสายพันธุ์มาพัฒนาปรับปรุงให้มันเป็นพืชเมืองร้อนก็สามารถปลูกได้ที่นี่อาจารย์บางยงปลูกพืชอะไรบ้างอะคะที่นี่ใช่ไหมครับถ้าพืชเมืองหนาวก็จะมีแปะกล้วยลูกพับเกาลัดนะครับสตรอเบอรี่สาลี่ลูกฟิกลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งแสดงว่าต่อไปนี่เราจะสามารถหาสตรอเบอรี่ทานได้ที่ภาคใต้แล้วเหรอคะใช่ครับที่ได้ปลูกมานานแล้วฮะพอดีน้ำมันท่วมเมื่อมกรามันตายหมดค่ะนี่กำลังทำไหลอุ้ยสวยจังเลยเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาลูกใหญ่แล้วก็หวานอาจารย์คะแบบนี้ต้องถามว่าอาจารย์ได้แนวคิดแบบนี้มาจากไหนนะคะเพราะว่าแหมการจะนำพืชจากภาคเหนือมาปลูกที่ภาคใต้เนี่ยทุกคนต้องบอกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนเป็นเรื่องยากนะคะอาจารย์มีวิธีการถ้าโดยทั่วไปเขาคิดว่าไม้ภาคใดภาคหนึ่งจะนำเคลื่อนย้ายไปปลูกภาคใดภาคหนึ่งเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยกับอากาศนะฮะแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยต้นพืชหรือสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายถิ่นไปได้ทุกภาคของโลกนะครับเขาปรับตัวได้ไม้เมืองหนาวก็สามารถปรับตัวมาเป็นไม้เมืองร้อนได้ไม้เมืองร้อนก็สามารถปรับตัวเป็นไม้เมืองหนาวได้คือหลักการเอาชีวิตรอดของเขาทางชีววิทยาเนี่ยเขาต้องหาหนทางเอาตัวรอดคงแปลกใจกันใช่ไหมล่ะครับว่าพืชเมืองหนาวมาเติบโตขึ้นในเขตร้อนบ้านเราได้อย่างไรเทคนิคง่ายๆที่คุณลุงบรรยงใช้คือการค่อยๆปรับสภาพให้กับต้นไม้ค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับอากาศร้อนบ้านเราโดยเริ่มแรกตั้งแต่การนำต้นไม้เมืองหนาวมานั้นให้เอาถุงดำคลุมต้นไม้ให้มิดชิดและเปิดให้รับน้ำค้างก่อนในเวลากลางคืนและให้รับแสงแดดรำไรบ้างวันละ 1-2 ชั่วโมงก่อนที่จะคลุมถุงเก็บไว้ในที่ชื้นต่อทำอย่างนี้จนต้นไม้สามารถปรับตัวได้จึงนำไปปลูกในพื้นดินต่อไปนะครับโอ้โหคุณผู้ชมคะนี่แค่ตัวอย่างแรกนะคะของที่สวนเกษตรอินทรีย์นครอินทร์ค่ะเห็นไหมคะว่าพืชเมืองหนาวนะคะก็สามารถนำมาปลูกที่ภาคใต้ได้ค่ะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการค่อยๆปรับก่อนใช่ไหมคะถึงจะอยู่รอดนั่นเองใช่ค่ะถ้าตูมเดียวเลยก็คงไม่รอดเหมือนกันค่ะต้องปรับเอ๊ะแล้วที่สวนแห่งนี้ยังมีเรื่องราวดีๆอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกคะก็ปลูกต้นไม้ก็ต้องการธาตุอาหารใช่ไหมคะ อาจารย์บรรยงเนี่ยก็ได้คิดสูตรธาตุอาหารดินขึ้นมานะคะซึ่งเป็นอาหารดินที่เหมาะสำหรับในการปลูกพืชได้หลากหลายชนิดแล้วก็เป็นสูตรซึ่งชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะเตรียมขึ้นใช้ได้เองใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ก็คือวัตถุสำคัญของการปลูกพืชก็รู้ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยแต่วันนี้เราใช้เงินในการซื้อปุ๋ยเคมีมากเกินไปทำให้มีปัญหากับเกษตรกรนะฮะมันก็จะไม่ค่อยคุ้มทุนถ้าเป็นพืชไร่ก็ไม่ค่อยคุ้มทุนทำนาก็ไม่ค่อยคุ้มทุนงั้นทางนี้เขาพยายามปรับปรุงสูตรธาตุอาหารดินมาเรื่อยวันนี้ก็ได้สูตรธาตุอาหารดินครบสูตรแล้วแล้วก็ต้นทุนก็ต่ำมากกิโลประมาณ2บาทเอง2บาทเองเหรอคะแล้วก็ใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตรเลยค่ะครับแบบนี้ต้องรีบไปดูค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์บรรยงพาไปดูต่อเลยแล้วกันค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของธาตุอาหารดินนี่นะคะสำคัญสำหรับต้นไม้มากเลยค่ะและอย่างที่อาจารย์บรรยงได้บอกไว้นะคะว่าถ้าเราสามารถทำได้เองเนี่ยก็จะทำให้ลดต้นทุนไปได้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะจะสาธิตให้ดูเลยนะครับได้เลยค่ะส่วนผสมของธาตุอาหารดินก็ประกอบไปด้วย
โดโลไมท์ที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมเป็นส่วนผสมสำคัญ10ส่วนผสมกับซีโอไลท์ชนิดเผาที่มีธาตุซิลิก้าช่วยในการปรับปรุงดินอีก3ส่วนอีก1ส่วนผสมกับฟอสเฟตที่มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นให้พืชมีการสังเคราะห์แสงเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายผสมปลาป่นอีก1ส่วน4ส่วนเพื่อเพิ่มวิตามินให้มากขึ้นซึ่งส่วนผสมต่างๆก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนะครับนี่อาจารย์สุกัญญาคะเรื่องของการที่เราให้ธาตุอาหารดินกับต้นไม้แบบนี้ค่ะอันนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะคะคือบางทีเนี่ยบางคนก็จริงๆเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็จะเห็นว่าในการที่จะเลือกใช้สารเคมีหรือว่าการที่เลือกส่วนประกอบเนี่ยมันมีเหตุและผลว่าเราจะเพิ่มอะไรเราจะใส่อะไรเพราะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าดินในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างกรณีที่พยายามปรับให้ดินไม่เป็นด่างเกินไปอย่างกรณีนี้ก็คือทำให้ค่าดินมันออกเป็นกรดหน่อยๆเพราะว่าถ้าเผื่อเราใช้ปุ๋ยเคมีล้วนๆเลยเนี่ยดินมันก็จะเป็นด่างนี่ก็ทำให้การใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การปลูกพืชไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าคุณภาพดินก็จะเสียไปฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสูตรอาหารซึ่งอาจารย์ปัญญงเองเนี่ยก็คงได้ผ่านกระบวนการทดลองนะคะได้ผ่านกระบวนการทดสอบมาแล้วว่าควรจะต้องใช้สูตรแบบไหนนะคะซึ่งความจริงแล้วก็นับว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการทดลองผ่านกระบวนการทดลองค่ะแล้วก็การสังเกตค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างเมื่อก่อนนี้เขาทำกันยังไงอะคะเวลาที่จะให้ธาตุอาหารดินแต่ละครั้งเนี่ยค่ะอ๋อก็ซื้อปุ๋ยเคมีเป็นหลักซื้ออย่างเดียวเลยซื้ออย่างเดียวเลยอยากให้ใบเขียวชะอมก็ซื้อยูเรียมาใช้หรือไนโตรเจนมาใช้อยากให้ออกดอกออกผลก็ซื้อปุ๋ยสูตรเสมอมาใช้ไม่ได้คิดถึงต้นทุนสุดท้ายพอเก็บผลผิดปุ๊บก็ไม่คุ้มไม่ได้กำไรถ้าร้านดินเนี่ยแทนทดแทนปุ๋ยทุกสูตรเลยแล้วก็ต้นทุนเมื่อคิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ย2บาทแล้วใช้น้อยมากเลยครับใช้น้อยมากเลยวิธีการใช้เราเอาไปใช้ยังไงอะคะไปโรยท่านเองใส่รอบคนต้นไม้กระถางก็ตักแล้วก็วางกล้วยไม้ก็ตักแล้วก็ใส่ที่ไม่เคยออกดอกก็จะพรั่งพรูเลยต้องทดลองต้องทดลองวิทยาศาสตร์ต้องทดลองดูใช่ไหมคะพิสูจน์ได้จับต้องได้ฮะต้องถามอาจารย์ว่าอย่างสมัยก่อนที่อาจารย์จะมาทำในเรื่องของการเกษตรเนี่ยค่ะอาจารย์ได้ทำอะไรมาบ้างคะเพราะว่าได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยเป็นหนี้เยอะเลย เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะค่ะก็ผมไปทำบ้านจัดสรรที่อำเภอขนอมก็หมดไปหลายสิบล้านก็ยังแบกหนี้มาอีกสิบล้านเศษก็มาอยู่ที่นี่ก็สู้ชีวิตก็ไม่หนีฮะเพราะเป็นหนี้เขาแล้วต้องใช้แต่เราจะหาวิธีทางใช้หนี้อย่างไรก็เราก็ต้องมาคิดหาวิธีทางถ้าเรามาทำเกษตรทันทีเราคงหาทางใช้หนี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะรับผลผิดช้าที่สิ่งที่เข้ามาแล้วที่ทำก็คือเลี้ยงปลาแต่ว่าไม่เลี้ยงปลาเพื่อขายเนื้อเพราะมันมีค่าต่างของผลตอบแทนต่ำ มันแค่ยังชีวิตเราให้อยู่รอดได้แต่ไปปลดหนี้สิบล้านทำไม่ได้ก็เพราะลูกปลาขายก็เพราะลูกปลาทับทิมปลานิลปลาจาระเบ็ดน้ำจืดปลาแรดปลาสวยงามทำหมดเลยแล้วก็พัฒนาโครงสร้างของอาหารไปด้วยเพื่อขายเข้าไปแล้วเขาจะได้ไปใช้เพื่อเขาขายแล้วได้กำไรค่ะแล้วปลดหนี้ได้5ปีเองก็ปลดหนี้10ล้านได้แบบนี้มีความหวังเผื่อว่าใครที่แหมทำการเกษตรอยู่ตลอดๆเลยเนี่ยแล้วต้องเสียเงินค่าปุ๋ยเยอะบางทีทำไปทำมาเนี่ยไม่ได้กำไรไม่ได้แล้วต้นทุนยังไม่ได้เลยนี่เพราะคุณแสดงว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ที่หลักของการคิดใช่ค่ะคือจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรใช่ไหมคะมีเกษตรกรเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราก็ยังมีปัญหาถึงแม้ว่าเราจะอุดมสมบูรณ์มีข้าวปลาอาหารแต่ว่าเกษตรกรก็ยังดูเหมือนมีรายได้น้อยนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในประเทศที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยเกษตรกรควรจะมีรายได้พอประมาณอยู่ได้อย่างสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นที่ว่าเกษตรกรเนี่ยได้ดำเนินวิถีชีวิตทางการเกษตรด้วยวิธีคิดเช่นไรนะคะอย่างกรณีที่เราเห็นเกษตรกรซึ่งก็มีตัวอย่างเยอะนะคะที่จะเห็นว่าเกษตรกรหลายท่านเนี่ยได้หันเหแล้วก็ปรับวิธีการคิดจากการทำเกษตรรุ่นก่อนๆนะคะเข้ามาสู่การทำเกษตรผสมผสานการที่จะเข้าสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างที่คุณบรรยงพูดก็ถูกจู่ๆถ้าเรามาเข้าเกษตรเลยนะคะเราก็คงไม่สามารถที่จะมีรายได้จากตรงนั้นเป็นกอบเป็นกำพอที่จะปลดหนี้หรือว่าช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยกระบวนการคิดเนี่ยแหละค่ะเข้าไปช่วยว่าเราจะทำเกษตรอย่างไร
เราจะใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาผสมผสานกับการทำเกษตรตรงนั้นเพื่อให้หนึ่งผลผลิตดีขึ้นต้นทุนต่ำลงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องมันจู่ๆมันนึกขึ้นไม่ได้เลยต้องมีการเรียนรู้กันเก่งจริงๆเลยนะครับคุณลุงบรรยงคนนี้แต่ไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้คุณลุงยังทำการทดลองอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ปลูกพืชในหลอดแก้วให้ปลอดเชื้อราอยู่อีกหนึ่งอย่างซึ่งมีส่วนประกอบของวุ้นทั่วไปกับซีโอไลท์ที่มีสารซิลิก้าต่อต้านเชื้อราอยู่สำเร็จเมื่อไหร่เราคงได้ลองใช้กันแน่นอนครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามหาวิทยาลัยชีวิตนั้นจะมีแนวทางในการดำเนินงานต่อไปอย่างไรเราไปคุยกับเจ้าของความคิดนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมคะและผู้ที่จะมาตอบคำถามกับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยชีวิตค่ะก็คืออาจารย์เสรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะแนวคิดในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยมีที่มาอย่างไรคะก็ที่มาคือเราอยากจะเอาความรู้ที่ชาวบ้านทั่วประเทศเนี่ยเขาทำแล้วแก้ปัญหาได้ค่ะแก้ปัญหาหนี้สินแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาชุมชนเอามาทำเป็นหลักสูตรแล้วก็เอากลับไปให้ชาวบ้านเรียนนี่คือที่มาง่ายๆครับค่ะแล้วเกณฑ์ในการรับสมัครคนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยค่ะจะต้องเป็นผู้ที่จบจากชั้นอะไรหรือว่ามีอายุเท่าไหร่อย่างไรคะก็ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าอันนี้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนปริญญาตรีได้เนี่ยต้องจบมัธยมปลายค่ะเทียบเท่าอะไรต่างๆก็ได้ทั้งนั้นอ่ะแต่ต้องจบมัธยมปลายอายุไม่เกี่ยวครับอายุ20 40 80มาเรียนได้หมดเลยได้หมดขอแค่มีใจอยากจะมาเรียนเท่านั้นเองนะคะอาจารย์คะแล้วตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยชีวิตนะคะเปิดครอบคลุมทั่วประเทศแล้วหรือยังคะยังไม่ทุกจังหวัดแต่ปีนี้คิดว่าจะครอบคลุมประมาณสัก60จังหวัด60ตอนนี้มีอยู่ประมาณตอนนี้มีอยู่ประมาณ30จังหวัดครับ30จังหวัดแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วสนใจอยากจะสมัครบ้างเนี่ยค่ะจะต้องทำอย่างไรคะก็ติดต่อไปที่ศูนย์ที่เขามีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ นะครับซึ่งคิดว่าถ้าใครสอบถามจริงๆก็จะรู้ว่ามีถามไปที่กศน.ก็ได้ถามไปที่โรงเรียนต่างๆซึ่งเขาจะรู้ว่ามีจะเปิดที่ไหนครับค่ะแล้วอย่างพอเรียนจบแล้วเนี่ยค่ะได้รับใบปริญญาบัตรเหมือนกับคนที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเลยหรือเปล่าคะก็ได้ปริญญาตรีเหมือนกับทุกคนมีสิทธิ์และก็มีศักดิ์เท่ากันกับทุกคนครับในมหาวิทยาลัยที่ของรัฐและก็มหาวิทยาลัยที่รัฐรับรองครับค่ะอาจารย์คะอย่างการเรียนในระบบนะคะก็คือว่าก็จะเรียนไปทั้งหมด4ปีแล้วก็รับปริญญานะคะกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรคะก็แตกต่างกันนิดหนึ่งคือหลักสูตร4ปีเนี่ยเราพยายามทำให้เขาเรียนจบภายใน3ปีเรียนในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เรียนโดยเราเรียกว่าเอาชีวิตเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาตำรามาท่องหนังสือแล้วก็ไปสอบไม่ใช่แต่ว่าเอาการปฏิบัติจริงเนี่ยเอาปัญหาจริงในท้องถิ่นเนี่ยเอามาแก้ไขเช่นปัญหาการทำมาหากินปัญหาอาชีพปัญหาหนี้สินปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ทำอย่างไรถึงจะเอานั้นมาเรียนเรียนแปลว่าแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาไม่เพียงแต่จะได้ประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเรายังได้ประโยชน์เผื่อแผ่ไปถึงชุมชนที่เราอาศัยอยู่ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เสรีมากเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ทำให้เห็นหนทางในการที่จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิตค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะคุณผู้ชมคะและถ้าหากว่าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของมหาวิทยาลัยชีวิตก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะทั้งอาจารย์เสรีและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านและสิ่งดีๆมีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยชีวิตเปิดรับสมัครเบื้อใดและเปิดสาขาใดบ้างไปสมัครที่ศูนย์ที่มีการเปิดเรียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20มิถุนายนนะครับและเราก็จะเปิดเรียนอยู่3สาขาวิชาอันที่1คือสาขาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสาขานี้ก็เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
แล้วก็อันที่สองก็คือสุขภาพชุมชนอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับวงการสาธารณสุขอสม.และบุคคลที่จะเป็นผู้นำทางการส่งเสริมสุขภาพของท้องถิ่นและการที่3คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนซึ่งเป็นสาขาที่เปิดขึ้นเพียงไม่กี่ศูนย์ในประเทศไทยเพื่อนำร่องแล้วก็พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเอาไปขยายผลทั่วประเทศในปีหน้าต่อไปครับ